วันนี้มาตามล่าหาหมูสเต๊ะร้านอร่อยคือลุงบังเอิญไปเห็นจากเพจยูทูบเบอร์คนหนึ่งแกบอกว่าหมูสเต๊ะที่นี่อร่อยมากอ่ะก็เลยตามมาดูที่อยู่ศูนย์การค้าวรรัตน์อ่ะชื่อเขาร้านหมูสเต๊ะวรรัตน์เจนุชเจ้าเก่านะก็หาไม่ยากครับเมื่อเข้ามาในศูนย์การค้าวรรัตน์ถ้าคนนั่นก็วนรอบเดียวก็เจอแล้วสังเกตดีเป็นรถเข็นริมถนนแกจะเริ่มขายตั้งแต่3โมงกว่าๆหมดเอา2ทุ่มนะแล้วก็กะทิเข้มข้นสดใช้ได้เลยลุงลองแล้วถือว่าโอเคนะฮะน่ากินแต่ว่าที่ร้านแกไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะต้องซื้อห่อกลับบ้านเท่านั้นฮะทำกันดูน่ากินอ่ะหมูไก่สดๆหมักได้ดีมากเลยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไงครับกี่โมงถึงกี่โมงนะขายตั้งแต่3โมงครึ่งถึง2ทุ่มครับ2ทุ่มแล้วหยุดวันไหนฮะไม่มีวันหยุดครับนอกจากติดธุระหรือออกนอกสถานที่อ๋อแล้วถ้าโทรสั่งล่วงหน้าใช้ต้องสั่งกี่ไม้ถ้านอกเวลาขายก็100ไม้ขึ้นครับต้องสั่ง100ไม้ขึ้นครับนอกเวลาขายครับลุงก็สั่งมาลองสัก20ไม้120บาทแกก็สะอาดนะเห็นแกย่างเสร็จชุดหนึ่งแกก็จะตะแกรงไปขูดไม่ทิ้งอ่ะนะนี่ผมสั่งว่ามันไม่มีโต๊ะนั่งก็เลยให้ป้าแกลาดหมดเลยเดี๋ยวจะไปกินในรถครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงตามที่เขาคุยกันไหมนะก็ลองเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนี่ยซื้อมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ขึ้นรถไปนั่งซอยกันในรถครับลองตามมาดูเลยครับตอนนี้เราก็เนี่ยลุงก็ลองกันในรถเลยนี่นะลุงให้เขาราดน้ำจิ้มในถุงเลยฮะเพราะว่าอยู่ในรถไปสะดวกเราดูกันฮะแล้วก็เรามาดูกันนะร้านหมูสเต๊ะร้านเนี่ยลุงตามมาจากเพจหนึ่งซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เขาบอกว่าอร่อย3โลกขายมา30ปีนะฮะน้ำจิ้มเยี่ยมอาจารย์ยอดลองลุงลองกินแล้ววันนี้ตามนั้นครับคือตัวเนื้อหมูสเต๊ะไม่นุ่มและจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวหมักมาได้ดีมีความกลมกล่อมถือว่าอร่อยแล้วส่วนน้ำจิ้มถั่วดีครับรสชาติดีรสชาติจัดจ้านหอมแต่ก็ไม่ได้เค็มไม่ได้อะไรคือหอมอร่อยอะอร่อยกว่าหลายๆที่ที่ลุงกินมาแม้ทั้งร้านโปรดของลุงแถวพระราม4กินแล้วผมว่าร้านนี้อร่อยแต่ร้านเนี่ยมันก็เป็นร้านแบบบ้านๆเป็นรถเข็นนะฮะเป็นรถเข็นตอนหน้าบ้านเนี่ยลุงก็ดูตามเพจเขาแหละก็ตะเวนหามา2เที่ยวแล้วไม่เจอมารู้เขาว่าเขาขายตอนบ่าย3โมงเลิก2ทุ่มไม่มีวันหยุดจะหยุดต่อเมื่อออกงานออกร้านเท่านั้นก็ลองดูฮะหมูสเต๊ะหาไม่ยากครับเข้าไปอยู่ในศูนย์การค้าวรรัตน์ตอกจันนี่แหละถนนจันนี่แหละแต่เข้าไปในศูนย์การค้าวรรัตน์นะแล้วก็วนหน่อยก็เจอเป็นอาหารไม่ยากครับตามนั้นแหละนะโอเคถือว่าอร่อยครับหมูสเต๊ะเจ้านี้เรียกว่าเยี่ยมเยี่ยมจริงๆ
ลองดูอีกสักไม้นะครับ